เถื่อนนะครับไปดูอีกหนึ่งคดีซึ่งถือว่าเป็นคดีใหญ่ของบ้านเราหลายๆคนติดตามกันอยู่กับการหลบหนีของเสียแป้งนาโนดน,นะครับซึ่งตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้นะครับแล้วมีเยอะตำรวจด้วยนะอืมคือก่อนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคลิปออกมาเรื่อยๆมีการพูดถึงว่าตัวเองเนี่ยโดนแบบมีความอายุตนะิธรรมโดนเอาเปรียบอย่างงุนอย่างนี้ ล่าสุดนะครับมีจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเสียแป้งส่งถึงศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทางรัฐบาลนะครับคือเขากล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมล่าสุดวันนี้จะมีการทําหนังสือไปถึง3หน่วยงานนะครับให้ดําเนินการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนของเสียแป้งทั้งหมดครับเดี๋ยวพาไปดูจดหมายกันก่อนนะครับเนี่ยเป็นจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเสียแป้งนะครับพร้อมกับลงชื่อ ส่งถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและว่าที่กกร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคือเนื้อหาเนี่ยในจดหมายบอกว่ากล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมจากการตรวจสอบเอกสารว่าที่กกร้อยตรีธนกฤยก็เปิดเผยว่าคนใกล้ชิดของเสียแป้งส่งให้นะครับ ที่ทางร้อยตรีชัชวาลบำรุงวงทนายความที่เคยดูแลด้านคดีความให้เสียแป้งเพื่อจะม,มอบให้กับศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของทางรัฐบาลอีกทีหนึ่งโดยเอกสารฉบับแรกเนี่ยเสียแป้งทําถึงทนายความว่าจะให้เป็นตัวกลางในการยื่นหนังสือเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ที่กระทําต่อผู้ต้องขังรวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งซึ่งก็มีการลงลายมือชื่อผู้ต้องขังจํานวน393คนแล้วก็มีลายมือชื่อของเสียแป้งด้วยนะครับ ส่วนเอกสารอีกฉบับเกี่ยวข้องกับการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ก็คือมีตำรวจ3นายแบ่งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร2นายแล้วก็ชั้นประทวนหนายเสียแป้งบอกว่าเรียกรับสินบนแลกกับการไม่เดินดำเนินคดีเป็นจำนวนเงิน5,000 50, 0บาทต่อมาไม่มีอายการเรียกเพิ่มมีอายการเรียกเพิ่มนะครับผู้ชมครับ5 0 0 0 0นบาทแต่ว่าเสียแป้งนั้นได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้ไป จึงดำเนินการสั่งฟ้องตนเองเพียงแค่คนเดียวและขอให้มีการตรวจสอบสินค้าในเรือนจําเนื่องจากมีการขายสินค้าเกินราคากว่าที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดตรวจสอบพฤติกรรมของคนคุมเรือนจําซึ่งเสียแป้งนั้นอ้างว่าผู้คุมเรือนจําได้มีการทําร้ายร่างกายผู้ต้องขังรวมทั้งให้มีการรือ้อฟื้นคดีของตัวเองครับ ซึ่งทางศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ของทางรัฐบาลนะครับก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสียแป้งโดยตรงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ3หน่วยงานหลักก็คือกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุดและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจะนําเอกสารนี้เนี่ยไปยื่นต่อหน่วยงานดังกล่าวในวันนี้นะครับเวลา9ก้าโมงเช้าจะไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็ให้ดําเนินการตรวจสอบในเรื่องพฤติกรรมของผู้คุมเรือนจําและเรื่องการขายสินค้าเกินราคา หลังจากนั้นก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะไปยื่นที่สํานักง,งานอายการสูงสุดให้ตรวจสอบอายการตามที่เสียแป้งเนี่ยกล่าวอ้างส่วนในช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายครึ่งเนี่ยก็จะไปยื่นที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเพื่อจะดาเนินการตรวจสอบตํารวจทั้งสามนายส่วนคําถามที่ถามกันว่าตอนนี้เสียแป้งอยู่ที่ไหนคือหลายๆฝ่ายก็ยังคาดเดาวันอยู่ว่าตอนนี้น่าจะยังอยู่ในประเทศไทยนะครับไม่น่าจะได้ออกนอกประเทศไปก็ม,มีการตั้งคําถามเหมือนกันนะครับว่าอ,ออกไปหรือยัง ใช่แล้วเรื่องทั้งเอกสารเอ่ยคลิปเอ่ยอ,อัพที่ไหนถ่ายที่ไหนหลายๆคนตั้งคําถามกันอยู่นะครับเพราะใช้เวลานานเหมือนกันนะคุณในเครัอคุณผู้ชมยังจับไม่ได้เลยแล้วออกมามเป็นคลิปนี่จะมาศูนย์ดํารงธรรมแล้วจะมาร้องเรียนแล้วกลายเป็นเรื่องประทัดแตกแล้วตอนนี้อนอกจากเสียแป้งที่จะต้องจับกลุมมาดําเนินคดีเนื่องจากแหกคุกไปนะออกมารักษาแล้วก็หนีไป การเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเรื่องนี้ก็ต้องสาวกระถึงให้สุดนะครับเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนั้นดําเนินการอย่างต่อเนื่องและถูกต้องยุติธรรมจริงๆก็คือยุติโดยธรรมนะครับ